ผมแอนตี้การประกวดดนตรีใดๆทั้งสิ้นผมรู้สึกว่าทำไมสิ่งที่เรารักเราต้องเอาไปแข่งขันกับคนอื่นแล้วตอนนั้นน่ะซิลิฟูดังเขาอยากเล่นซิลิฟูแต่มันไม่มีใครร้องได้แต่ผมอะผมว่าผมร้องได้เกือบทุกเพลงอะถึงกาลาประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้อุกาบาตแม่งจะชนแล้วเว้ยแม่งเราจะต้องตายไปพร้อมกันเว้ยผมโคตรอยากเห็นเลยครับคือกำลังอยู่กับ Arena Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบวันมหัศจรรย์วันนี้ผมอยู่กับบอนแมทแพ็กอิทครับสวัสดีครับเย่ ทีนี้ได้จริงๆเราเจอกันบ่อยมากครับทั้งทำงานด้วยการเคยสัมภาษณ์ด้วยการเล่นคอนเสิร์ตด้วยการมีงานอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นไปเฉียวเรื่องหนังเรื่องอะไรด้วยครับก็ไปเจอกันครับแต่วันนี้เป็นการนั่งคุยกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกรายการนี้บอลไม่รู้ใช่ไหมว่าพี่จะถามอะไรครับก็เคยเห็นใน Facebook บ้างครับแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าคือเดาเอาว่าวันมหัศจรรย์เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเรื่องเกี่ยวกับแบบเรื่องเกี่ยวกับดนตรีของเราเรื่องวงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดนตรีไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยฮะเกี่ยวแต่ว่ามีมากกว่านั้นครับโอเคไปเริ่มเลยแล้วกันทั้งหมดมันมี7วันครับที่พี่จะถามอันแรกคือวันแรกครับวันแรกที่เราลืมตามาดูโลกครับก็ถามวันเกิดก่อนครับไม่เคยรู้เลยเกิดวันนี้เท่าไหร่เกิดอะไรครับเกิดวันจันทร์ครับที่20กรกฎาคมครับ20กรกฎาคมปี25241981ครับก็ยังวัยรุ่นอยู่รุ่นเดียวกันถ้าพี่21เราก็น่าจะประมาณ10 78นะไล่กันอยู่ไล่กันอยู่นะครับ 2-3 ปีใช่จริงๆแล้วเป็นคนพื้นเพจังหวัดอะไรนะครับเป็นคนอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์แล้วการเอาตั้งแต่ตอนเด็กเลยอยากรู้เพราะว่าจริงๆคำถามเนี้ยที่ถามเพราะว่าเคยดูเขาสัมภาษณ์รายการโน้นนี่นั่นแล้วไม่ค่อยมีคนถามเกี่ยวกับ เรียนที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนอะสมัยก่อนเวลาเราเปิดหนังสือเราเห็นประวัติเลยนะคนนี้ชอบสีอะไรเกิดวันนี้เท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยถามกันแต่เวลาเราไปอ่านแล้วว่าเฮ้ยเด็กบางคนเขามาดูคลิปแล้วเขารู้สึกว่าคนนี้รุ่นพี่เขาอ๋อครับไม่เคยรู้มาก่อนเช่นกันครับเรียนอนุบาลที่ไหนครับผมเรียนอนุบาลแถวๆบ้านเลยครับโรงเรียนแบบวัดท้ายตลาดแถวๆบ้านเนี่ยที่อุตรดิตถ์ใช่ครับแล้วก็มาต่อประถมที่โรงเรียนหัวเฉียวหัวเฉียวนี่คือหัวเฉียวที่ไหนที่หัวเฉียวอุตรดิตถ์อ๋อที่นู่นมีหัวเฉียวด้วยมีครับมีครับอ๋อผมเคยได้ยินแต่โรงพยาบาลหัวเฉียวอ๋อแถวนั้นผมเคยไปฮะแต่ว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลอ๋อไปตอนกลางคืนหรือเปล่าฮะไปกลางคืนครับไปโบเบ้อ๋อโอเคซื้อมันอยู่ติดกันใช่ก็แปลว่าหัวเฉียวนี่อยู่จนจบป.6เลยป.6ใช่ครับแล้วก็มาต่อโรงเรียนประจำจังหวัดช่วงม.ต้นโรงเรียนอุตรดิตถ์ครับอ๋ออุตรดิตถ์เหมือนกันเลยที่บ้านเรียนคือโรงเรียนประจำจังหวัดคือโรงเรียนพัทลุงครับอันนี้อุตรดิตถ์อยู่จนจบม.ไหนครับอยู่ม .3 ครับแล้วก็ไปต่อเทคนิคไปต่อด้านไหนครับเปลี่ยนสายเห็นหน้าแล้วมีคนก็ไม่คิดว่าผมเรียนไฟฟ้านะผมเรียนไฟฟ้าจบไฟฟ้าช่างไฟจบปริญญาตรีไฟฟ้าแต่ว่าทำอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าไม่เป็นแม่งเลยสักอย่างไม่เป็นไรจบมาแล้ว ก็โอเคแล้วทำเป็นไม่เป็นอีกเรื่องนึงครับคือจบปวช.เสร็จต่อปวส.หรือว่ายังไงฮะสอบปวส.ครับแล้วก็ไปสอบเข้าปริญญาตรีที่ราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ใช่ครับอ๋อที่นั่นก็มีราชภัฏเหมือนกันมีครับมีครับก็จบที่นั่นก็จบนู่นหมดเลยฮะจบนอกครับเอกนอกกรุงเทพไปครับผมเอกอะไรนะครับหมายถึงว่าตอนจบเนี่ยเขาเรียกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมครับอ๋อเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมครับจริงๆแล้วตอนทำไมเลือกเรียนสิ่งนี้แล้วคิดว่าตอนเด็กเนี่ยอยากเป็นอะไรครับคือตอนเด็กๆเนี่ยคือผมค้นหาตัวเองเนี่ยมันไม่เจอก็คือว่าพอจบม.3แล้วเคยคิดว่าอยากจะไปเรียนอาชีวะหรือว่าจะเรียนเทคนิคดีแต่ว่าจะไม่เรียนสายสามัญอยู่แล้วก็กะว่าจะไปเรียนศิลปะหรือดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ชายเรียน
พี่ชายเรียนไฟฟ้าก็เลยเรียนไฟฟ้าตามก็เลยเรียนไฟฟ้าตามพี่ชายแต่ว่าพอขึ้นพอเรียนปี1ปี2พอปี2เนี่ยเริ่มฟังเพลงเยอะแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือเยอะก็เลยทีนี้มีครั้งหนึ่งที่อาจารย์ประจำชั้นเขาเรียกไปหน้าห้องเขาก็ถามนักเรียนทุกคนว่าเลขเรียงตามเลขที่นะเลขอะไรเงี้ยคนอื่นก็บอกว่าผมจบไปเธออยากทำงานอะไรอะไรเงี้ยทุกคนก็ผมอยากทำงานการไฟฟ้าครับผมอยากอยู่เขื่อนสิริกิติ์ครับผมอยากอยู่เขื่อนภูมิพลผมอยากเป็นผู้รับเหมาทำไฟเองครับผมอยากอยู่โรงงานอุตสาหกรรมอะไรใดๆต่างๆนานาอะไรเงี้ยพอถึงตาผมไปบอกว่าพอผมบอกว่าผมอยากเป็น Creative Director ของบริษัทRio Burnettครับเงียบทั้งห้องครับเพราะว่าอุตรดิตในพศนั้นเนี่ยมันยากมากแล้วก็สิ่งที่ผมใฝ่ฝันคือผมอยากได้รางวัล Bad Award ครับตั้งแต่ผมอายุ16จุดประกายตรงนั้นคืออะไรครับเหตุผลผมชอบดูโฆษณาครับชอบดูโฆษณามากกว่าละครครับชอบดูโฆษณาชอบอ่านหนังสือเรื่องสั้นอ่านยังไงอ่ะก็คือเราชื่นชอบกับงานเขียนอ่ะครับคือรู้สึกว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นนักร้องหรือนักเขียนอะไรนะฮะตอนนั้นแต่ว่าเริ่มเขียนเรื่องสั้นเริ่มเขียนอะไรแล้วเพราะว่าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันอินเราก็อยากเขียนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการที่ถ้าเกิดว่าได้ทำโฆษณามามันเป็นการสื่อสารกับผู้คนคิดว่าถ้าเกิดว่าทำให้ผู้คนได้ดูโฆษณาที่มันเป็นความคิดเรามันน่าจะเจ๋งดีอะไรเงี้ยมันคือแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรมากมายเลยผมโดนหัวเราะเยาะทั้งห้องแต่ว่าความฝันผมมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันกลายมาเป็นการเป็นแบบนี้แทนใช่มันเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับจริงๆแล้วถ้าย้อนไปในวันก่อนก่อนที่จะมาเป็นบอลแมทแพ็กอิดครับบอลเริ่มชอบดนตรีตอนไหนครับดนตรีนี่คือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่กล้าแสดงออกร้องเพลงให้ตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ก็คือมีงานบวชงานแต่งงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นเด็กที่กล้าที่จะเต้นจะร้องเพลงอยู่กับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับก็คือไม่อายไม่ค่อยอายกับการที่ต้องแสดงอะไรบางอย่างต่อหน้าทารกกำนันอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยอายเท่าไหร่ก็คือชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอเริ่มมัธยมเนี่ยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเพลงจริงๆก็น่าจะเป็นพวกเบเกอรี่มิวสิกประมาณม.2 ม.3 อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วที่บ้านเป็นมาทำดนตรีบ้างไหมครับหรือว่าชอบอะไรบ้างไม่มีคือพ่อผมเป็นเรียกว่าเป็นนักร้องวงเล่ามากกว่าครับก็คือเป็นคนที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็เวลาเขากินเวลาเขาตั้งวงกันอะไรเงี้ยก็เขาจะให้พ่อผมเป็นนักร้องอะไรอย่างนั้นครับเพราะว่าที่ถามแล้วว่าบอลเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากคือมีพลังมีการแบบเสืออารมณ์ได้ตรงหน้าตาดีด้วยพี่ต้องรอเพอร์เฟกต์แต่ว่าอีกเวลาร้องเพลงดุก็ทำได้ดีมากๆคือตรงเนี้ยอยากรู้ว่าเคยเรียนร้องเพลงไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกของเราครับไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยครับไม่เคยเรียนแล้วก็ไม่เคยคิดจะเรียนด้วยเพราะว่าตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างแปลกอย่างหนึ่งตอนเด็กๆคือว่าก็อย่างที่บอกว่าผมเป็นคนหน้าด้านอ่ะผมไม่ค่อยอายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเวลาแบบถูบ้านล้างจานอะไรทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดเพลงลั่นผมก็จะร้องเพลงร้องตามแล้วก็อย่างเช่นตอนที่อย่างม.2เนี่ยผมจำได้เพลงตัดสินใจของพี่บอยกฤษยพงษ์เนี่ยครับร้องด้วยกัน3คนแล้วผมร้องตามในคีย์นั้นน่ะให้เป็น3เสียงในเพลงเดียวกันอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าร้องไม่ได้ผมเปิดร้องใหม่ร้องไม่ได้เปิดก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นนักร้องนะพี่แต่คิดว่าถ้าเกิดว่ามึงเป็นคนกูเป็นคนกูต้องร้องให้ได้แบบอย่างน้อย 70-80% น่ะกูต้องร้องให้ได้ไม่งั้นอย่าร้องเพลงเลยดีกว่าครับ
คิดอย่างนี้แต่ไม่ได้อยากเป็นนักร้องมันเป็นของมันเองไม่รู้ตัวครับแล้วจริงๆก่อนที่จะมาเป็นวงนี้เคยทำวงอื่นก่อนหน้านี้ไหมครับไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยงั้นไม่เคยผมแอนตี้การเป็นนักดนตรีกลางคืนแอนตี้การประกวดดนตรีใดๆทั้งสิ้นผมรู้สึกว่าด้วยความเป็นเด็กนะพี่รู้สึกว่าไม่อะทำไมสิ่งที่เรารักเราต้องเอาไปแข่งขันเราเอาไปแข่งขันกับคนอื่นแล้วให้คนอื่นมาตัดสินแล้วว่าแบบอันเนี้ยมึงอะมึงดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกผมไม่ชอบตรงนี้ครับแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินของการมาอยู่ในวงการดนตรีนะครับแต่ว่าความเป็นเด็กอะมันไม่รู้ไงเราก็เลยคิดไปแบบนั้นนะงั้นเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วแมทแพ็กอิทมันก่อตัวกันยังไงแมทแพ็กอิทเหรอครับจริงๆแล้วเขามีชื่อวงว่าแมทแพ็กก็คือว่าสมาชิกอดีตสมาชิกตอนเนี้ยที่ก่อตั้งวงเนี่ยก็เป็นมือกีตาร์ซึ่งตอนเนี้ยออกไปแล้วก็คือชื่ออาจารย์แบงค์เขาก็ก่อตั้งวงเขาก็ทำวงกับเพื่อนๆเขาครับซึ่งมีมือเบสคนแรกก็คือณดิมเขาเล่นกันแล้วเขาก็มีวงของเขาอยู่แล้วเขาก็ไปรวมกับมือกลองเขาเป็นพี่ชายเขาคือพี่เบียร์ครับทั้งสามคนเป็นวงชื่อวง Pack It เขาก็เล่นแบบว่าดนตรีทั่วไปเล่นแนวป๊อปแนวอะไรอย่างนี้ทั่วไปครับซึ่งยุคนั้นตอนผมวัยรุ่นเนี่ยเริ่มมีเพลงแบบสมัยเราเรียกว่าใต้ดินนะเราไม่ได้เรียกว่าเพลงแบบอินดี้อันเดอร์กราวด์อะไรเงี้ยเราเรียกใต้ดินเพลงใต้ดินเลยมีซีเปียมีเนื้อกับหนังมีโลนซ่ามีโอ้โหสารพัดดอนบีบินอะไรเงี้ยดีเซมเบอร์ด้วยนะครับใช่ยุคนั้นก็ทีนี้ไอ้บอยเนี่ยเป็นเพื่อนสีผมไอ้บอยเขาก็ไปเรียนศิลปกรรมแล้วทีนี้3คนนั้นน่ะก็คือเขาเห็นวันรับน้องไอ้บอยเขาเล่นกีตาร์เพลงไม่ต้องใส่ถุงของซีเปียของซีเปียอะไรเขาก็ถูกใจเขาเลยชวนบอยไปเป็นนักร้องเพราะวงเขาไม่มีนักร้องครับพอบอยไปเป็นนักร้องอยู่แป๊บนึงแล้วเนื่องด้วยบอยมันไม่ใช่นักร้องอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีความสุขกับการร้องเพลงมันก็บอกว่าพี่ผมทำแล้วตอนนั้นน่ะซิลิฟูดังครับเขาอยากเล่นซิลิฟูเขาเล่นแกะเพลงซิลิฟูเล่นแต่มันไม่มีใครร้องได้เพราะว่าอัลบั้ม IQ 180เนี่ยโอ้มันร้องยากมากอ่ะสำหรับใช่ครับ สำหรับตลาดตอนนั้นไม่มีวงไหนที่แบบร้องแบบสไตล์นี้ใช่ครับก็เลยแต่ผมอ่ะร้องได้ผมว่าผมร้องได้เกือบทุกเพลงอ่ะร้องกันเล่นๆกับเพื่อนเนี่ยครับบอยมันก็เลยบอกว่าพี่ให้เพื่อนผมมาร้องดีกว่าเพราะว่าผมเองผมจริงๆผมอยากเล่นกีตาร์มากกว่าครับบอยก็ชอบเล่นกีตาร์เขาเลยบอกงั้นลองไปเรียกเพื่อนมาดูตอนที่ผมเข้าไปในวงนั้นก็คือว่าเพื่อนเขาเต็มห้องซ้อมเลยเพราะว่าเวลาเขาจะร้องเพลงของซิลิฟูเขาจะต้องมี 3-4 คนช่วยลุมกันร้องไม่งั้นเขาร้องไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปครับแล้วก็เล่นแล้วผมก็ร้องคนเดียวร้องแบบเสียงโหดเสียงอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นเขาก็งงเพื่อนๆเขาบอกเฮียมึงร้องได้วะแล้วก็บอกผมก็ไม่รู้ว่าผมทำไมผมร้องได้ไงผมก็ไม่รู้ก็ผมเวลาอย่างที่ผมบอกให้พี่เอสฟังเมื่อกี้คือเวลาผมฟังเพลงแล้วผมแกะเพลงเนี่ยผมตั้งใจแกะสุดอะตอนเด็กๆคือผมแบบโหดต้องเพาะต้องเพาะโหดต้องโหดอะไรเงี้ยคือเราคิดพอแบบไหนคือแกะตามหมดรู้วิธีหมดวิธีการเปล่งเสียงต้องแล้วเมื่อก่อนมันยากนะพี่มันเมื่อก่อนมันยากคือวันเราไม่ได้มีตังค์อ่ะคือเราก็เป็นเทปใช่ไหมเราก็ใช้กรอเอาครับหรือว่าเด็กเรียกว่ารีเวิร์สอะไรก็คือกรอเอาแล้วเราก็เวลาเราแกะเพลงเนี่ยผมก็จะมีนาฬิกาปลุกผมแล้วก็รอให้มันปุ๊บๆกดปังเฮ้ยโคแชมเบอร์แม่งร้องสมมติโคแชมเบอร์ร้องตรงนี้12วินาทีในท่อนนี้ผมก็ต้องร้องให้ได้12วินาทีเท่ากับเขาตอนเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยผมก็พออย่างนั้นก็เลยได้ก็เลยเข้าวงไปงั้นแปลว่าบอลก็เป็นคนชอบท้าทายตัวเองก็คือแต
ถ้าตัวเองอยากทำอะไรต้องทำให้ได้ต้องทำให้ดีเฉพาะเรื่องที่ผมรักมากกว่าผมจริงผมคนขี้เกียจมากพี่ผมเป็นคนขี้เกียจแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาอะไรเลยครับผมไม่เอาอะไรเลยผมมองว่าแบบแม่งไร้สาระผมไม่ทำไหนที่เราไม่อินแล้วก็ผมไม่อินนี่ผมเลวมากเลยครับเรื่องทุกเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมนี่ด่าผมยับเขาเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งคืออาจารย์เขาให้สมัยตอนเป็นปริญญาตรีเขาจะให้เขียนว่าจับกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยว่าแบบนายเอสลงเขียนถึงบอลซิว่าข้อดีข้อเสียของเพื่อนเป็นอะไรพีเอสเคยมีไหมครับตอนเด็กของผมนี่เพื่อนที่สนิทกับผมที่สุดในห้องเนี่ยมันบอกว่าผมเจษดาเนี่ยมีเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ด้านลบตัวเองไม่อยู่ผมแม่งแบบหน้าชาเลยคือมันรู้จักผมจริงๆอ่ะครับแล้วก็อะไรที่ผมรักจะมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นให้ได้ดีจนได้แต่อะไรที่ไม่ชอบคือทิ้งเลยไม่มีความรับผิดชอบเลยอะไรเงี้ยผมเป็นงั้นถ้าเราเกลียดเราก็จะบอกตรงๆเลยว่าเกลียดเราแสดงออกมาเลยทันทีเรื่องผมว่าเรื่องอารมณ์อะถ้าพี่เอสถามผมว่าผมร้องทำไมใช้ผมเป็นคนเจ้าอารมณ์พี่คือแม่ผมเป็นแบบนี้ครับเราก็ DNA ตามมาใช่ DNA ผมนี่เหมือนแม่ผมเลยพอขึ้นเวทีนี่แมนพิกิจดุมากดุมากๆอยู่ข้างล่างหน่อยข้างบนนี้ควยทุกเวทีซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไปแล้วเพราะจริงๆหลายๆเพลงก็มันถ่ายทอดออกมาด้วยวิธีนั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเพลงช้าที่มันกินอารมณ์ตรงนี้มันเป็นความหลากหลายของแมทริกิตที่มันลงตัวจริงๆแล้วตอนอัลบั้มแรกเนี่ยมาทำงานกับทางอินดี้คาเฟ่ได้ยังไงครับก็ครั้งแรกเลยนี่ได้มาขอออดิชั่นตอนแรกเขาจะให้ส่งเพลงมาให้อัดเป็นเทปหรือว่าสมัยก่อนก็เป็นอัดเป็นเทปอ่ะพี่ก็คือส่งเทปไปนั่นแหละแต่ว่าไอ้ผมดันเสือกหวงเพลงผมก็บอกกับสมาชิกในวงว่าเฮ้ยผมว่าแม่งถ้าเกิดว่าส่งไปให้เขาเนี่ยหนึ่งเขาจะฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามีจินตนาการเหมือนที่เราดูในหนังว่าแบบแม่งต้องส่งมาเป็นร้อยม้วนแล้วเขาก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยครับสองถ้ามึงฟังแล้วเพลงกูโดนมึงก๊อปเพลงกูไปแล้วมึงไม่เอากูทำไงอ่ะผมก็เลยบอกอย่างน้อยเนี่ยคือแบบมาแล้วก็มาได้เห็นอย่างน้อยถ้าไม่ได้ก็ได้เห็นวิธีการทำอย่างน้อยครั้งนึงเด็กต่างจังหวัดที่แบบเล่นดนตรีกันได้เห็นว่าอ๋อห้องอัดเป็นแบบนี้ไหมแผงมิกเซอร์เป็นแบบนี้เขาทำงานกันแบบนี้ก็รู้สึกพึงพอใจแล้วครับปรากฏว่ามาแล้วก็มากันแล้วก็ปรากฏว่าก็ฟลุกที่เจ้าของค่ายก็เอากับเราด้วยครับตอนนั้นจริงๆเราเกือบเจอกันเพราะว่าจริงๆพี่ก็ไปเป็นคนเบื้องหลังอยู่ในอินดี้คาเฟ่ณเวลานั้นเพราะว่าไม่แน่ใจจำชื่อพี่หนุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาชวนไปเหมือนไปเป็นคนเขียนเพลงข้างในค่ายตอนนั้นน่ะเหมือนจะไปทำแล้วตอนนั้นแต่ว่าจนแล้วจนรอดเหมือนค่ายจะแบบแยกย้ายกันซะก่อนที่จะเริ่มได้ทำซึ่งตอนนั้นก็มีที่เข้าไปได้ร่วมงานก็จะเป็นเจริญอ๋อไม่ใช่คือตอนนั้นอย่างนี้ครับพี่ที่อินดี้คาเฟ่เนี่ยเขาจะมีโปรดิวเซอร์หลักเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองคนครับดูงานในคนละส่วน ก็คือเข้าเป็นคนละกะ ก็คือพี่ต่อยครับพี่ต่อยก็คือเป็นลูกพี่ของพี่เอสครับนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยได้ทำกับพี่ต๋องพี่ต๋องก็คือมือเบส The Begin ที่เป็น Music Director The Voice ตอนเนี้ยครับก็ผมมาได้ทำทางฝั่งพี่ต๋องก็มีพี่เจริญมีเป็นโนครับเป็นโนซอเบสที่เป็นวง The Sis เป็นโน The Sis ตอนนั้น The Sis ก็ดังอยู่นะฮะใช่ครับก็คือช่วงนั้นคือช่วงผมว่าเป็นช่วงแรกๆอ่ะพี่เป็นช่วงแรกๆแต่ว่าเราไม่เจอกันเพราะว่าเหมือนกับว่าพี่ต่อยเนี่ยค่อยๆเฟดไปเพราะว่าพี่ต่อยไปทำซีนาแล้วอ๋อทำอยู่ซีเนใช่ทำโฆษณาอยู่ที่ซีเนผมเองก็ไม่ค่อยเจอพี่ต่อยเหมือนกันตอนนั้นก็เคยเจอสวัสดีแกอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาทำฝั่งพี่ต๋องพี่เต้ยอีกคนนึงมีพี่เต้ยพี่ต๋อง
ผมมาอยู่ฝั่งนี้ครับก็เลยรู้จักชื่อมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าเราก็เริ่มทำเพลงเริ่มอะไรแล้วน่าจะเริ่มพอๆกันของแมทริกิตตอนนั้นอัลบั้มแรกมันปีไหนนะครับที่ปล่อยออกมาโอ้โหครั้งแรกเลยมันเป็นอันนี้พี่มันเป็นอินเทอร์ลูดหนึ่งใช่ๆเป็นรวมแบบศิลปินละ2เพลง2เพลงอินเทอร์ลูด1นี่คือผมจำไม่ได้ว่าปีพ.ศ.4เท่าไหร่แต่ว่างานแฟทครั้งแรกเลยอ่ะก็คือปีนั้นน่ะปีเดียวกับแฟทถ้าเกิดว่าเซิร์ชได้ว่าแฟทเรดิโองานแฟทครั้งแรกอ่ะก็คือปีนั้นประมาณปี4ไม่แน่ใจพี่น่าจะสัก44อะไรประมาณนั้นเพราะว่ากล้วยไทยชุดแรกที่เป็น EP อัลบั้มมันงานแฟทครั้งที่2ที่เป็นเอ๊ะหรือว่าครั้งที่2นี่นางเลิงใช่ไหมไม่ครับครั้งที่2ที่บิ๊กซีลาดพร้าวตอนนั้นกรุ๊ปไรเดอร์เพิ่งรวมตัวเป็นวงจำได้ไปงานนั้นด้วยกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากนั้นที่เป็นสวนสยามโอ้ยลื้อฟื้นไปก็โอ้จำไม่ได้มันสลับกันงงแต่ว่าอยู่ไล่ๆกันเลย44 45แถวนั้นแหละครับประมาณครับประมาณใช่ที่ออกอัลบั้มวันนี้กลายเป็นบอลแมทแพ็คอิทนอกจากวงนี้เอาพูดถึงวงนี้ก่อนดีกว่าวงนี้ออกมาแล้วกี่อัลบั้มก็อัลบั้มมีถ้าเป็นอัลบั้มเต็มเนี่ยมันจะมี2อัลบั้มครับนะครับก็คือชุดแรกก็คือเป็นดีอัลบั้มในปกแดงที่เป็นปกสีแดงแล้วก็อัลบั้ม2ก็เป็นกล่องโฟม Evolution ใช่ครับแล้วก็มีเป็นถ้าเป็น EP ก็ชุดที่3เนี่ยจะเป็นแบบเป็น EP ละ Feeling and Reason เป็น EP ละมี6เพลงมั้งแล้วก็มีคอนเสิร์ตครับเป็นอัลบั้มเป็นแสดงสดบันทึกการแสดงสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปรวมกับตรงนู้นตรงนี้อะไรปะปลายเล็กน้อยล่าสุดตอนนี้ก็ทำงานอยู่กับที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับโปรเจกต์ของแมทแพ็คอ๋อแมทแพ็คตอนนี้แหละครับก็ยังอยู่กับเฮฟวี่ครับครับอยู่กับเฮฟวี่สตูดิโอครับถ้าไม่เจอโควิดป่านนี้เราก็คงจะสนุกกับคอนเสิร์ตกันไปแล้วใช่ครับเพราะว่าปล่อยเพลงกันมาช่วงโควิดพอดีตอนนั้นเนี่ยเพลงที่เตรียมไว้นี่อยากจะทำแบบเซียนแย่แล้ว อยากทำแย่แล้วว่ามันก็พอทีนี้มันก็รวมตัวกันยากเพราะว่าสมาชิกบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดเงี้ยกว่าจะมารวมกันอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าเดินทางตรงนี้พื้นที่สุ่มเสี่ยงกักตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องลำบากไปเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีครับต้องดูแลครับณนะวันนี้นอกจากทำวงแมทแพ็คอิทแล้วตัวเองยังทำอาชีพอะไรอีกบ้างครับผมก็พอโควิดนี่ก็ดิ้นไปเรื่อยครับผมก็เปิดก็คือก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยผมลงทุนเปิดร้านเหล้าชื่อร้านร็อกเกอร์โบกี้อยู่ในตลาดอินดี้โชคชัย4นะครับทำกันหุ้นกันกับพี่ๆน้องๆก็เปิดได้7วันเจอโควิดรอบแรกเลยหงายตึงเลยแล้วก็ประคองกันไปแล้วก็มีทำขายอาหารบ้างครัวข้าวเส้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มทุนจริงๆพี่เวลาทำอาหารแล้วออเดอร์มันน้อยเนี่ยสต็อกของเยอะเนี่ยมันไม่คุ้มผมก็เลยกลับไปอาชีพเก่าของผมตอนนี้ผมก็ขายเสื้อมือสองก็คือ ก็ไลฟ์ขายเสื้อมือสองของตัวเองเก่าๆที่เก็บไว้ตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่แบบไซส์ L ตอนนี้ใส่ไม่ได้เลยตอนนี้ 2XL แล้วก็เอามาขายครับก็ต้องหาทุกวิธีที่เราจะต้องดิ้นรนกันให้ได้เพราะในเมื่อดนตรีมันตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็นี่คือเมื่อกี้เราคุยกันกี่วันรู้ป่ะเมื่อกี้วันแรกนะครับวันก่อนแล้วก็วันนี้ถามถึงพรุ่งนี้บ้างวางแผนชีวิตตัวเองไว้ยังไงบ้างครับวันพรุ่งนี้อนาคตพรุ่งนี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องการวางแผนชีวิตของตัวเองมากมายนักเพียงแต่ว่ารู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรก็จะทำอันนั้นให้ได้เฉยๆอาจจะดูสเปสปะนิดนึงแต่ว่าผมเองผมก็แค่คิดว่าตอนเนี้ยแค่เอาชีวิตให้รอดจาก
จากโรคระบาดนี้แล้วก็มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้เพื่อที่จะสานต่อทำเพลงที่เรารักแล้วก็ร้านที่เราตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีโปรเจกต์ที่คิดว่าอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ครับแต่ว่ามันยังสะดุดอยู่ผมกำลังอยากจะทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอะไรเงี้ยครับออกแบบดีไซน์อะไรกันไว้แล้วแต่ว่าปรากฏว่าโรงงานตัดเย็บยังไม่ลงตัวครับก็ถ้าเกิดว่ารอดพ้นโควิดนี้ไปเมื่อไหร่ก็คงเดี๋ยวได้เห็นงานกันน่าจะได้ลุยกันต่อครับนะครับคิดว่าไม่นานคิดว่าปลายปีน่าจะได้ลุยกันคาดว่าก็ลุงเขาบอกว่า120วันกลัวจะเป็น120ปี120ปีแล้วกัน ให้เวลาหน่อย นะครับก็โอเคงั้นก็เท่ากับวันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ก็เท่ากับว่าเราก็คงจะหาวิธีกันไปต่อดิ้นรนกันไปต่อใช่มันก็ต้องชีวิตมันก็ต้องลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวครับมาถึงอีกหนึ่งวันครับเคยถามตัวเองไหมครับว่าตลอดตั้งแต่เราจำความได้เนี่ยวันไหนที่เรารู้สึกดีใจที่สุดกับเสียใจที่สุด2วันนี้ให้เลือกตอบสักทีละข้อครับดีใจที่สุดผมไม่แน่ใจว่าผมว่าเหตุการณ์นี้มันที่สุดดีใจที่สุดของผมหรือเปล่ามันอาจจะมีหลายเหตุการณ์แต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยเป็นเรื่องดราม่าในครอบครัวครับก็คือว่าผมกับพี่ชายเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันตั้งแต่เด็กก็คือทะเลาะกันตลอดมีเรื่องพี่ชายก็จะซ้อมผมอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเนี่ยผมได้พอเราโตแล้วอะโตเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วหรือว่า 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยผมมีเรื่องในชีวิตผมมีเรื่องหนักในชีวิตแล้วพี่ชายก็ให้พี่ชายมาช่วยเหลือก็คือผมเป็นคนเปิดเผยแล้วผมเกมผมโดนตำรวจจับครับแล้วผมให้พี่ชายเนี่ยมาประกันตัว เขาก็รีบเขาอยู่สุพรรณตอนนั้นเขาก็พอรับโทรศัพท์เสร็จเขาก็แบบคือพี่ชายผมเนี่ยเป็นคนนักเลงมากแล้วก็ฉุนเฉียว แบบว่าถ้าเกิดว่าเวลาง่วงอยู่อย่างเงี้ยโทรไปอะไรมีอะไรผมก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมาหน่อยตอนนี้มันต้องใช้พี่น้องครับนามสกุลเดียวกันมาประกันตัวอะไรเงี้ยมันก็ตื่นแล้วก็รีบมาอะไรเงี้ยผมก็เลยพอผมประกันตัวออกมาได้เนี่ยผมก็เลยคืนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันนั่งคุยกันสุดท้ายก็ได้เคลียร์ใจกันพี่สะใภ้หลานผมอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าผมกับพี่ชายไม่ค่อยถูกกันครับก็เคลียร์ใจแล้วก็ร้องไห้ทั้งคู่แล้วก็กอดกันแล้วก็บอกว่าเออกูก็รักมึงก็รักกูอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นการปลดล็อกในชีวิตแบบปังใหญ่สำหรับผมเลยครับคือคนที่แบบมันสายเลือดนะพี่นะครับวันนั้นก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออก็เข้าใจแล้วว่าเขาก็รักเราเราก็รักเขาอะไรเงี้ยก็คือเปิดใจคุยกันบอลมีกี่คนพี่น้องครับ2คนครับ2คนเหมือนกันเลยนี่กับมีน้องชาย1คนห่างตอนนี้ห่างกันปีเดียวทะเลาะ กันมากตอ นเด็กถึงขนาดที่ว่าน้องเคยเอามีดเขี้ยงใส่ข้างหลังนี่ดีนะไม่ปักเอาด้ามชนคือทะเลาะ กันแบบรุนแรงมากแต่พอวันหนึ่งที่เราห่างกันน้องต้องไปเรียนต่างจังหวัดผมต้องเรียนอีกที่หนึ่งครับมันห่างไปมันไม่เกิดการกระทบกระทั่งมันก็จะคิดถึงกันอันนั้นก็เป็นแค่แต่นั้นเป็นเด็กๆไงครับแต่นี่คือเราโตมาประมาณหนึ่งแล้วที่แบบคาใจกันอยู่เนาะโตได้เคลียร์ใจกันโตคือเป็นเรื่องที่แม่ผมต้องบอกว่าผมรักแม่ผมมากแล้วก็เป็นเรื่องนึงที่แม่บอกว่าแม่ผิดหวังในชีวิตเพราะว่าแม่ร้องไห้แม่เขาบอกว่าเขาเชื่อโบราณคือว่าพี่น้องให้เอาเวลาตัดสายสะดือแล้วเอาสายสะดือไว้ด้วยกันแล้วจะรักกันแม่ผมบอกว่าแม่งกูไม่เชื่อได้เหี้ยใครบอกมาว่า
รักกันพวกมึงแม่งไม่รักกันเนี่ยกูตายถ้ากูตายพวกมึงก็ฆ่ากันตายอ่ะแม่ผมพูดอย่างนี้เลยแต่สุดท้ายแล้วก็คือพอเคลียร์ใจศพเสร็จอะไรเงี้ยครับก็กลับไปเจอแม่บอกว่าเออแม่เปิดใจคุยกับพี่ชายแล้วนะอะไรเงี้ยแม่ผมก็ดีใจแม่ผมก็ดีใจแม่ผมบอกว่ามันมาบอกแล้วมันก็มาร้องไห้กับแม่อะไรเงี้ยว่ามันทำกับน้องไว้เยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออดีละเรื่องค้างคาใจอะไรเงี้ยอันนั้นคือวันที่ดีใจที่สุดอีกสักวันนึงครับวันที่เสียใจเลยวันที่เสียใจที่สุดจริงๆเสียใจที่สุดเนี่ยมันเสียใจที่สุดเนี่ยมันมีหลายวันเหมือนกันนะครับมันมีหลายวันนะครับแต่ว่ามีวันนึงที่เสียใจที่สุดผมนึกถึงเรื่องเพื่อนผมที่เพื่อนผมตายแล้วกันครับก็คือมีวันที่เพื่อนผมตายออกไปด้วยความคึกขนองเอามอเตอร์ไซค์ไปแข่งรถอะไรเงี้ยออกไปแล้วผมก็ได้ข่าวว่าเฮ้ยไอเนี้ยคือตอนม.3ได้เรียนไปด้วยกันแล้วพอมาเทคนิคเนี่ยมาเรียนก่อสร้างผมเรียนไฟฟ้าทีนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเฮ้ยมันประสบอุบัติเหตุก็เลยขอลาอาจารย์กลางคาบอาจารย์ถ้าผมขอไปดูเพื่อนผมหน่อยอะไรเงี้ย อยู่ช่างก่อสร้างอะไรเงี้ยก็บอกเป็นเพื่อนสนิทผมอะไรเงี้ยก็คือเราคบกันมาพอมาเห็นปุ๊บโอ้โหคือเห็นแค่เท้ามันอะถุงเท้ามันอะโอ้โหผมช็อตเข่าสุดเลยเพราะว่าคือเพื่อนกันเห็นแค่ตีนก็รู้แล้วว่าเป็นเพื่อนเราอะพี่ครับคือหัวซีกเนี้ยเหมือนหนัง Walking Dead เลยครับคือแม่งสมองอะไรออกมาหมดกะโหลกแบบว่าเละไปข้างเนี้ยคือแบบหัวโบ๋ไปเลยครับหัวสยองมากเปิดหน้าดูผมแบบโหช็อตลมจะใส่ตอนนั้นก็ได้ความเป็นวัยรุ่นนะก็เลยรู้สึกเสียใจที่เสียเพื่อนไปครับแต่ป่านนี้คงไปดีแล้วล่ะนะก็น่าจะสู่สุคติของเขานะครับก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำบางทีเรื่องราวทั้งดีใจทั้งเสียใจอ่ะคือถ้าไม่ได้วางแผนว่าเราจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรนี่มันจะผุดขึ้นมาเองตามช่วงระยะเวลาของมันนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2วันที่ผ่านไปวันสุดท้ายเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันคือครับวันสุดท้ายของผมนี่คือถ้าเกิดว่าผมจะต้องจากโลกใบนี้ไปผมก็แค่รู้สึกว่าให้มันไปเลยมันไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจหรือเสียดายแล้วอ่ะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะต้องดับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ใช่เป็นเคสเดียวของโลกใบนี้นะทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะดับแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างไว้ก็ผมไม่ได้คิดว่าโอ้ยเราต้องสร้างความยิ่งใหญ่ให้โลกใบนี้หรือว่าบทเพลงของเราต้องเป็นที่ถูกจดจำกูตายเนี่ยแม่งจะต้องมีคนแบบร้องเพลงกูหรือร้องไห้ให้กูอะไรเงี้ยผมไม่เคยคิดเลยผมคิดว่าแบบไม่ผมไม่ยึดติดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะผมว่าแบบก็แล้วแต่ก็ไปมึงจะจดจำก็เรื่องของคุณลืมเลือนก็เรื่องของคุณผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมจบแล้วมันคือจบไงครับตอนที่ผมยังมีอยู่เนี่ยมันคือบทบาทที่เราต้องเล่นกันต่อไปสู้กันบนชีวิตจริงบนโลกใบนี้แต่ถ้าคือวันที่มันแบบปิดกองเลิกกองดับไฟมันก็คือจบอะแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะมีนรกสวรรค์โลกหน้าอะไรใดทั้งสิ้นนะผมไม่เชื่อนะผมว่ามันให้มันดับเลยแล้วก็อันนี้คือส่วนตัวของผมนะครับครับส่วนสองก็คือถึงกาลาประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้อยากเห็นนะผมอยากเห็นนะผมอยาก ผมอยากอยู่แบบเหมือนในหนังว่าแบบเชี่ยอุกาบาตแม่งจะชนแล้วเว้ยแม่งเราจะต้องตายไปพร้อมกันเว้ยผมโคตรอยากเห็นเลยอยากอยู่ว่าสะใจอ่ะครับผมอยากให้ถ้าเป็นตอนนี้ได้แล้วแม่งสลายไปพร้อมกันได้นะผมอยากเห็นโอ้ตอนนี้น่าจะสลายมากเลยนะรัฐบาลสลายก่อนแล้วกันคือให้มันจบไปสักทีอารมณ์ประมาณนั้นแต่ก็เป็นไปตามชีวิตแหละ
ครับเดี๋ยวถึงวันมันก็คงจะมาเองในส่วนของธรรมชาติครับของทั้งโลกแล้วก็ของชีวิตเราครับครับก็คิดว่าหลายๆคนที่กำลังดูเทปนี้อยู่น่าจะได้แรงบันดาลใจในการสู้ไม่ว่าจะสู้ด้วยเรื่องโควิดสู้ด้วยการจะต้องไปให้ถึงฝันที่ตัวเองทำไว้หรือว่าทำยังไงให้เรามีความสุขกับชีวิตนี้มากขึ้นหวังว่าน้องๆที่ได้ดูจะได้เอาตรงนี้ไปใช้ครับนะครับขอบคุณบอลที่ให้เกียรติกับทางบานาน่าแม็กทีวีนะครับครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกแน่นอนอีกหลายๆงานทั้งคอนเสิร์ตทั้งการพูดคุยกันรวมทั้งได้ร่วมงานกันครับครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเทปหน้าบานาน่าแม็กทีวีเราจะคุยอะไรต่อกับรายการวันมหัศจรรย์นะครับติดตามได้ที่บานาน่าแม็กซ์ทีวีเรื่องดนตรีไม่มีวันจบวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราบานาน่าแม็กซ์ทีวีเรื่องดนตรีไม่มีวันจบ